ในส่วนของขวัญยักษ์ที่หลายคนบอกว่ามันไม่ดรอปเนี่ยนะครับมันจะดรอปหรือเปล่านะครับไป9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกน่ารักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beast Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกม Roblox Map Box Food ในส่วน Event วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเห็นน้องๆหลายคนทักถามพี่มาเยอะเลยนะครับสำหรับกล่องของขวัญตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าพี่พอมานับเวลาถอยหลังแล้วเนี่ยมันไม่มีกล่องของขวัญดอกออกมานั่นเองนะครับหลายคนก็เสียดายนะครับเนี่ยตอนนี้พี่เหลืออยู่1นาทีแล้วครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่ามันจะดรอปในส่วนกล่องออกมาหรือเปล่านะครับเราไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันหมดช่วงอีเวนต์กิจกรรมหรือเปล่าหรือยังไงนะครับใครมีความรู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันตอนนี้พี่ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเนาะแต่ว่าคลิปนี้พี่จะมาพิสูจน์นะพี่เห็นในกลุ่มนะครับว่ามันไม่ดรอปแล้วนะสำหรับกล่องของขวัญยักษ์นะครับก็คือในกล่องของขวัญยักษ์เนี่ยก็คือมันจะดรอปทางด้านของผลปีศาจอะไรต่างๆนั่นเองนะครับเนี่ยหลายคนก็รออยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมในกลุ่มเขาบ่นกันนะครับในกลุ่มเขาบ่นกันนะครับว่ากล่องมันไม่ดรอปแล้วครับพี่ว่ะนะครับพี่ก็เลยแบบมาทำคลิปให้ดูนะครับมาพิสูจน์ให้ดูว่ามันใช่เหรอมันไม่ดรอปจริงเหรอนะครับผมก็คือในกล่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีผ้าคลุมแดงแบบนี้อยู่นะครับแบบน้องคนนี้ใส่ปะนะก็คือมันจะดรอปในส่วนกล่องของขวัญยักษ์นั่นเองนะครับทีนี้มันไม่ดรอปนั่นเองนะครับมาเราไปรู้ไปพร้อมกันดีกว่านะครับว่าในส่วนกล่องของขวัญยักษ์ที่หลายคนบอกว่ามันไม่ดรอปเนี่ยนะครับมันจะดรอปหรือเปล่านะครับไป9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนเว็บเรดช็อปนั่นเองสำหรับใครที่อยากซื้อไอดีไก่ตันราคาถูกนะครับพี่แนะนำเว็บนี้เลยนะครับไก่ตันเริ่มต้นราคา59บาทเท่านั้นซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับรหัสตึงๆเลยนะครับสุ่มผลสุ่มหมัดสุ่มเคียวสุ่มผลในกล่องด้วยนั่นเองนะหรือว่าใครชอบเสี่ยงดวงนะครับนี่เลยสุ่มไก่ตันราคา1บาทมีโอกาสได้ 1% นะครับในสต็อกโอ้โห 3,000 เลยนะครับรวมเกลือด้วยนะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัดนะครับการันตีซื้อปุ๊บได้เลยนะครับในสต็อก100กว่าเลยนะครับแล้วก็จะมีผลพระตื่นโมจิตื่นทุกสกิลนะครับดาบคู่โอเด้งนะครับใครอยากสุ่มเว็บนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาลุ้นกันครับว่ากล่องมันจะดรอปหรือเปล่านะครับนี่มาลุ้นกันเลยนะครับว่ากล่องข้างในกล่องมันจะดรอปหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมยังไม่มีอะไรลอยลงมาเลยนะครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะดูดิไม่มีอะไรลอยลงมาเลยนะครับนี่ยังขึ้นคำว่าแบบนี้อยู่นะครับดูเดี๋ยวจะให้ดูไปสักพักนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีกล่องอะไรลอยลงมาเลยหลายคนก็รออยู่นะครับเห็นไหมใครเป็นบ้างคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบพี่หรือเปล่านะครับอันนี้พี่เอาข้อมูลมาจากในกลุ่มนะครับเห็นในโพสเห็นในกลุ่มเขาโพสกันนะพี่ก็เลยแบบมาลองทำคลิปดูว่ามันไม่ดรอปจริงหรอนะครับเนี่ยดูดิมันไม่ดรอปจริงๆดูเฮ้ยมันหมดกิจกรรมแล้วหรือเปล่านะครับพี่ยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยดูไม่มีเลยไม่มีอะไรมาเลยครับผมดูนี่นานแล้วนะปกติมันต้องลงแล้วนะนานขนาดเนี้ยดูดิเนี่ยดูไม่มีอะไรครับผมแล้วเวลาจับถอยหลังใหม่เลย1ชั่วโมงใหม่ครับผมนี่ดูใครเป็นบ้างนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มาพิสูจน์แล้วมันไม่ได้จริงๆนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ฟูลมูนเรียบร้อยนะครับผมฟูลมูนเรียบร้อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันสำหรับเผ่า V4 นั่นเองนะครับใครที่เข้าได้แล้วหรือว่ายังไงเข้าไปในส่วนที่เปิดเผ่าได้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับที่แบบว่าต้องเข้าไปเกาะต้นไม้อะแล้วก็เข้าไปเปิดสลักอะไรประมาณนั้นนะไปดึงคันโยกเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยังเข้าไม่ได้นะครับก็เลยแบบไว้รีวิวคลิปต่อไปละกันนะครับในส่วนคลิปนี้ก็มาสั้นๆครับผมเพราะว่ามันไม่ดรอปจริงๆนะมันไม่ดรอปจริงๆเห็นมั้ยแล้วมันก็ดรอปแบบยังไงมันจับเวลาถอยหลังเป็น1ชั่วโมงเลยอ่ะใครเป็นบ้างคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันคลิปนี้มาสั้นครับผมเอาไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าละกันนะครับก็คลิปนี้กราบคำว่าสวัสดีครับ